ู้ฟังกำลังรับฟังพอดแคสต์พระเจอผีค่ำคืนนี้มีเรื่องเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเหมือนเดิมค่ะส่วนจะมีเรื่องอะไรนั้นเชิญคุณผู้ฟังรับฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องที่บีจะเล่าให้ฟังนี่เป็นเรื่องที่บีเองเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ที่คุณปู่เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มานั่งคิดย้อนหลังว่าเรื่องราวที่คุณปู่ได้เจอนั้นมีอะไรบ้าง สาเหตุคือเคยได้อ่านเจอเรื่องเล่าของนายทหารท่านหนึ่งนั่นก็คือพันตรีสนจินตรัตนะคะเมื่อนานมาแล้วค่ะท่านได้พบเจอกับเหตุการณ์เรื่องราวสุดสยองอยู่ที่กองพันสาร,รวัตรทหารบกประมาณปี2,519ก็คือเรื่องผีเนี่ยมันมาหลอกให้ท่านไปขุดสมบัติทีนี่พออ่านไปก็นึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่คุณปู่เนี่ยเคยเล่าให้ฟัง ซึ่งมันก็ละไม้คล้ายคลึงเลยอยากจะหยิบเอาเรื่องเล่าเรื่องนี้มาเรียบเรียงเขียนขึ้นเท่าที่บีพอจะจําได้นะคะเพราะว่าเหตุการณ์ของท่านพันตรีสนจินตรัสก็ค่อนข้างแปลกแล้วก็น่ากลัวเรื่องของคุณปู่ที่เล่าให้ฟังฟังตอนนั้นก็น่ากลัวเหมือนกันซึ่งขนหัวลุกมากในตอนเด็กที่ได้ฟังเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะทุกวันนี้เวลาที่กลับบ้านในต่างจังหวัดเวลาไปไร่ไปนาไปเห็นทุ่งนาของตัวเอง ก็ต้องยอมรับในความอุตสาหะของปู่ย่าตายายที่ได้มาด้วยความมุมานะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าตั้งส0บคนจนเติบเติบโตขึ้นมามีเทือกส่วนไร่นาหลายขนาดหลายแปลงทั้งตีเหล็กตีมีตีพระเก็บเงินสะสมเอาไว้เพื่อซื้อที่ซื้อทาง หรือไปถากถางเอาเมื่อครั้งอดีตจนกระทั่งมีให้ลูกให้หลานได้ทำมาหากินในปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเก่งแล้วก็อดทนมากนะคะหากว่าให้เราไปทำแบบท่านนี่อู้ยกธงขาวยอมแพ้ตั้งแต่เริ่มลงมือเลยละคะ่ะคือเมื่อก่อนนั้นนะคะตัวของบีเองนี่เกิดอยู่ที่บ้านยายก็คือบ้านแม่แล้วก็ตามพ่อ,อแล้วก็แม่ย้ายสัมมโนโครวัวมาอยู่กันที่บ้านของคุณปู่ซึ่ง ก็อยู่กันคนละอำเภอคนละหมู่บ้านแล้วก็ห่างกันไกลพอสมควรค่ะสมัยก่อนจําได้ว่าเส้นทางไปมาหาสู่กันลําบากเพราะว่าเป็นทางเกวียนเดินนี่คือดินทรายดีๆนี่เองหน้าร้อนไม่ต้องพูดถึงนะคะเหมือนเดินในนรกอาจจะมีบ้างบางช่วงค่ะที่เป็นเส้นทางดินลูกกรังทีนี้ปู่เล่าว,ว่าพ่อค้าวัวควายสมัยนั้นเขาเรียกกันว่านายห้อยก็จะขี่มา้าหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าม้าบักโจน ก็จะออกไปตามหมู่บ้านต่างๆไปตามตำบลตามอำเภอต่างๆเพื่อรวบรวมวัวควายแล้วก็เอาลงไปขายที่เมืองล่างทางโคราชทางสระบุรีคุณปู่บอกสมัยก่อนนะใครที่อยากจะได้ที่ดินเยอะๆเนะคะต้องจับจองถางป่าเพื่อทำเป็นที่ทำกินของตัวเองใครขยันก็ได้เยอะใครเร็วก็ได้ที่เยอะ แต่ไม่มีการโกงกันนะคะมีแต่ช่วยเหลือกันบางครั้งนะเวลาไปถากถางป่าเพื่อทำกินก็อาจจะมีการไปนอนเฝ้าที่ทางของตัวเองเรียกว่าดึกๆด,ด,ดื่นๆก็ยังอยู่ถางบ้างนะคะส่วนในสมัยนั้นพวกสิงสาราสัตว์นี่ยังคงเยอะชุกชุมเช่นพวกลิงนี่โอ้โหเยอะมากกระต่ายปลาไกาปลาโดยเฉพาะกบเขียดปูปลาด้วยแล้วแล้วก็ปูบอกเยอะมาก กบในสมัยนั้นตัวใหญ่ๆเขาจะเรียกกันว่ากบทูดนะคะกินกันไม่หวาดไม่ไหวแต่ว่าในปัจจุบันเขาไม่ค่อยกินกันแล้วผักหวานปลาผักสเม็ขนี่ก็เกิดขึ้นอยู่ทั่วไปค่ะแต่ว่าปัจจุบันไม่ค่อยมีให้เห็นทีนี้พูดถึงเรื่องพวกเห็ดเห็ดโคนเห็ดไข่เห็ดหน้าแหลหน้าดําเห็ดพึ่งสารพัดเลยเก็บกินได้ไม่เคยอด ในตอนนั้นคุณพ่อของบีเนี่ยยังไม่เกิดนะคะก็จะมีเกิดก็คือเพียงแค่พี่สาวคนโตของพ่อก็คือคุณป้าคุณปูณป่เองก็ยึดอาชีพตีเหล็กค่ะทำมีดพระจอบเสียมขวานตามที่ชาวบ้านสั่งราคาค่าฝีมือของปู่ได้ก็อยู่ที่ประมาณสลึงสองสลึงพี่ชายของย่าแกก็มาชวนปู่ไปที่หนองหัวลิง ซึ่งในยุคนั้นประมาณปี2,483ถึง2,484ระหว่างนี้นะคะเท่าที่บีคำนวณจากการรับฟังเรื่องเล่ามาโดยคุณปู่เองก็ไม่แน่ใจว่าพอสอไหนแกเล่าแค่ว่าอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นยกขึ้นมาบุกไทยตอนกลางคืนเนี่ยชาวบ้านเขาก็ต้องหาพวกหญ้าหรือทางมะพร้าวเอามาสะปกปิดหลังคาบ้าน หากว่าบ้านไหนมีหลังคาที่เป็นสังกะสีค่ำมืดลงจะงดการจุดใต้จุดคบค่ะเพราะว่าชาวบ้านกลัวว่าจะถูกลูกระเบิดนี่ลงแล้วก็บ้านเมืองอีสานในยุคนั้นถ้าเราเคยดูหนังเรื่องล,อลูกอีสานหรือว่าวรณกรรมที่บีเล่าเอาไว้เนี่ยนะคะบรรยากาศแบบนั้นเลยค่ะทำนาทำไร่ไม่ได้ฝนก็ไม่ตกต้องแต่ว่าบางพื้นที่ก็มีน้ำทำนาทำไร่ได้ผลอยู่ทีนี้ที่นาปัจจุบันของปู่นี่ได้มา จากปู่แล้วก็พี่ชายของย่าอย่างที่เล่าไปชวนกันถากถางได้มาคนละเกือบสิบไร่นะคะปัจจุบันก็มีค่อนข้างเยอะค่ะเนื่องจากว่าปู่ก็เก็บเงินซื้อเอาบ้างคนในยุคนั้นขับวัวเทียมเกวียนไปหาปลาตามบึงตามหนองตามลำชีเอามาไว้กินสิ่งบันเทิงเริงใจที่สุดน่าจะเป็นแคนแหละนะคะใครที่เป่าแคนได้รับรองว่าสาวตรมซึ่งปู่ก็ได้ย่ามาเป็นเมียเพราะว่าหลงมนหมอแคน อันนี้ปู่พูดแล้วก็ขำซึ่งบียังจําได้อยู่มันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นที่จะเล่าเนี่ยคือมันเกิดในระหว่างที่ปู่ไปถากถางป่าเพื่อจับจองที่ทางทํากินค่ะที่ดินบริเวณนั้นชาวบ้านเขาไม่กล้าเข้าไปเพราะเขาเชื่อกันว่ามันเป็นดอนผีดุก็ได้ที่กล่ํากลายไปมักจะโดนผีหลอกตลอดมันก็เลยกลายเป็นสาเหตุนะคะทำให้ชาวบ้านไม่กล้าจะไปจับจอง เว้นก็ตั้งแต่ปู่แล้วก็ลุงซึ่งเป็นพี่เมียที่กล้าหันชันชัยไปลุกที่ผีเอามาเป็นที่ของตัวในคืนแรกก็เจอเลยค่ะปู่เล่าว่าถางป่าเหนื่อยมากพวกกอเพกนี่หนาทึบเลยกอภัยป่าก็เต็มไปหมดพอค่ำลงก็นอนที่นั่นด้วยการสร้างกระต๊อบสร้างเถียงเอาไว้เพื่อนอนที่นั่นเลยด้วยว่าไม่อยากจะกลับบ้านเนื่องจากว่าเดินทางไกลกว่าจะถึง ก็มีการห่อข้าวปลาอาหารแห้งไปกินที่นั่นเช้ามาก็หุงหาอาหารแล้วก็เริ่มงานกันคุณย่าเนี่ยไม่ได้ตามไปนะฮะเพราะว่าต้องเลี้ยงป้าคนโตที่พึ่งจากคลอดได้ยังไม่ถึงครึ่งปีเลยด้วยซ้ำภาระหน้าที่การเลี้ยงลูกย่าก็ต้องดูแลไปในคืนวันนั้นค่ะปู่แล้วก็พี่ชายของย่านอนหลับกันเพลิน,เ,ลนเสียงลมพัดกอไผ่พัดต้นไม้ดังสนั่นหวั่นไหวคล้ายๆกับพาย,ยุเข้า ก็ตื่นตกใจขึ้นมากลางดึกคิดว่าเสียงเหล่านี้ฝนหน้ากําลังจะตกเสียงเหมือนพายุแกก็นึกในใจว่าเออดีเหมือนกันร้อนเหลือเกินเดี๋ยวฝนก็คงจะตกทีนี้ก็นอนนอนไปค่ะอยู่ๆเสียงลมสงบเสียงริงรีดเรไรตอนกลางคืนก็ไม่มีเลยนะคะมีเสียงของคนไล่วัวไล่ควายดังเฮ้ยเฮ้ยมาคือชาวบ้านในภะาคอีสานเวลาเขาไล่ควายไล่วัวเนี่ยเขาจะออกเสียงเฮ้ยเฮ ปู่ก็นึกว่าเออใครมาไล่วัวไล่ควายกลางป่ากลางดงแบบนี้นอนฟังไปสักพักเสียงคนเดินไม่ได้ดังคนเดียวค่ะดังหลายคนมากเสียงกระดิ่งคอควายเสียงกระโลงคอควายเสียงเด็กร้องไห้เสียงพูดคุยเสียงคนร้องไห้ดังปะปนกันอื้ออึงไปหมดไม่รู้เสียงอะไรเป็นอะไรพอแกตั้งสติได้แล้วก็ได้ยินแบบนั้นเลยหันไปหาพี่เมียจะปุกนะคะปรากฏว่าปู่ตุ่นซึ่งเป็นพี่ชายของเมีย ก็ตื่นขึ้นอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าตื่นตอนไหนนะคะแกก็ทําเสียงเบาๆปู่นี่รู้ได้ทันทีว่าต้องเงียบเหมือนกับกําลังมีอะไรจะเกิดขึ้นค่ะทั้งสองคนก็ตั้งใจฟังเสียงที่เกิดขึ้นแล้วก็จับใจความจากเสียงร้องไห้คร่ำครวญน,นั้นว่ามันเผาบ้านเผาเมืองกูมันพังบ้านกูเหยียบหัวพ่อแม่ลูกเต้ากูกูอยู่ไม่ได้อยู่มันก็ฆ่ากูกูต้องไปแล้วบ้านเมืองกูก็ไม่มีอยู่ และเสียงต้อนวัวต้อนควายเสียงดังคุยกันเงงงางเงงงางห่งาง,ง,างออกไปค่ะจนกระทั่งทุกอย่างเงียบลงลมก็ไม่พัดเสียงคุยกันก็ไม่มีละเสียงริง่งรีดเรไรก็ร้องขึ้นนั่นแหละค่ะปู่ถึงลุกขึ้นมาจุดตะเกียงแล้วก็มวนยาเส้นสูบพ่นควันพลุยพลุยง้างฝาซึ่งมันเป็นฝาเกียบตองอะทางบ้านมีเขาเรียกแบบนี้ทำมาจากพวกใบตองกุงใบตองซาดนะคะเอามาทำเป็นผนัง คือแกก็นั่งคุยอยู่กับพี่เมียทีนี้ปู่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันอันนี้หมายถึงพี่ชายของย่านะคะนอนซะจนกระทั่งเช้านั่นแหละทั้งสองคนก็ไม่ได้ถางไร่ไม่ได้ถางป่าค่ะร้อนใจเดินทางเข้าหมู่บ้านตั้งแต่เช้าเดินทางไปถึงเกือบเพนค่ะ ก็ได้ไปเล่าเรื่องทั้งหมดนั้นให้ทวดสิมซึ่งเป็นพ่อของย่าฟังทวดสิมบอกว่าผีป่ามันพากันหนีไปแล้วพวกสูไปเผาบ้านเผาเมืองเขาดีนะไม่หักคอตายแล้วก็ถามว่าไปถางตรงบริเวณไหนแล้วได้ขอได้บอกกล่าวเขาไม่ก่อนจะถากจะถางเนี่ยปู่บอกว่ากบแล้วบ่เดี๋ยวขอแล้วมูข่อยกับยองบางมันหลดทางเอามองดอนผีท้ายบ้านเพื่อนว่า่านบอกาา้าถางนั่นละ ปู่ซิมบอกห้ามงเอ้ยดีตัวสูบตายก็ดุเอานะค่ะทีนี้ปู่ก็บอกว่าวันพรุ่งนี้เอาเหล้าไหายเอาไก่โตไปไหว้เขาไปสร้างเฮือนให้เขาอยู่สรุปวันต่อมาบรรดาทวดแล้วก็พี่น้องของย่าเนี่ยก็ไปที่นั่นค่ะรวมถึงชาวบ้านบ้างประมาณ7-8คน ก็ไปช่วยกันตั้งสาลเขาเรียกกันว่าสารผีตาแหกขึ้นไปเลี้ยงไก่ต้มเหล้าไห้เพื่อบวงสวงขอขมาที่ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวที่ล่วงเกินทีนี้พอตัวของบีเนี่ยถามปู่หลังจากที่ปู่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าแล้วยังถางที่ตรงนั้นอยู่ไหมปู่บอกก็ถางจนเสร็จนั่นแหละได้ไปคนละประมาณสิบไร่กับพี่ชายของย่าตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคยมีใครเจอเหตุการณ์น่ากลัวแบบคืนนั้นอีกเลยนะคะ ทีนี้มันจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ปู่เล่าให้ฟังปู่บอกว่าในคืนหนึ่งที่พ่อของบีเกิดแล้วนะคะพ่อเนี่ยเป็นลูกชายคนแรกในบรรดาลูกผู้หญิงทั้งหมดประมาณ4ีหคนคือพ่อเนี่ยเป็นลูกคนที่6ค่ะแล้วก็เป็นผู้ชายคนแรกเลยวันนั้นปู่ลงห้วยซึ่งอยู่ห่างจากทุ่งนากันไปพอสมควร พวกป้าๆาบางคนก็แต่งงานออกบ้านออก,กเรือนกันไปก็ยังคงเหลือป้าอยู่แค่สองคนที่อยู่กับปู่แล้วก็ย่ายังไม่ได้แต่งงานนะคะคืนนั้นนี่ปู่บอกว่ามันเป็นช่วงหน้าน้ำทำไร่ทำนากันปู่ก็ออกไปห้วยไปเก็บเขาเรียกว่าไปเก็บเอาตาข่ายที่ปู่เอาไว้ดักปลากางเอาไว้ที่ห้วยคือไปก็จะไปกู้ตอนดึกนะคะตอนเย็นๆก็จะไปกลาง แล้วก็จะนำปลาเนี่ยกลับมาให้ย่าทำการควักไส้หมักเอาไว้ทําปลาร้าบ้างปลาแห้งบ้างในระหว่างที่ปู่เดินไปเก็บกู้ตาข่ายเนี่ยค่ะก็ได้ยินเสียงเรียกว่าท่อนท่อนมาทางนี้มาทางนี้ตอนนั้นปู่ก็คิดว่าเอ้ยกูมาคนเดียวกูไม่ได้มีใครตามมาด้วยแล้วก็ไม่ได้เรียกใครแล้วใครมาเรียกกูวะ้วยความที่ปู่เป็นคนปากหนักเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจางิบเงียบขึมๆเลยไม่ได้ตอบอะไรไปค่ะ แต่ก็ยังสงสัยว่าเสียงใครก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงห้วยที่กลางตาข่ายเอาไว้ทีนี้พอเก็บกู้ตาข่ายเสร็จปรากฏว่าได้ปลาเยอะเลยนะคะก็มองไปฝั่งตรงข้ามเนื่องจากว่ามันมีเสียงคนเรียกค่ะแกเอาคบไฟไปด้วยทําจากพวกขี้ซีก็คือเขาเรียกกันว่าคบเพลิงทําจากขี้กระบองนะคะแล้วก็มีไฟฉายไฟฉายแบบก้านยาวๆอใส่ฐานหลายๆก้อนปู่เอาไปด้วยแต่ ปู่ไม่ได้เปิดมันเนื่องจากว่ากลัวแบตมันจะหมดเลยดับเอาไว้แต่ว่าในตอนที่ปู่ได้ยินเสียงคนเรียกอยู่ฟากห้วยอีกเนี่ยแกก็เลยหยิบไฟฉายในยส่องดูเห็นเป็นคนแก่นะคะแต่ไม่รู้จักว่าเป็นใครเหมือนกําลังหามตะก,กระ้าหรือกระตาตามภาษาอีสานแล้วก็ยืนกวักมือเรียกแกย้อยๆพร้อมกับเรียกว่าทอนมาทางนี้มาเอาทองแล้วก็กวักมือเรียกแกไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรล่ะคะ่ะ ทำให้แกลุกเดินจะข้ามขัวไม้หรือสะพานไม้ข้ามห้วยไปในระหว่างที่ปู่กำลังจะเดินไปถึงสะพานปรากฏว่ามีเสียงผู้ชายดังขึ้นมาจากด้านที่มีคนหาบตะกรา้าเรียกปู่พูดเสียงดังแล้วก็เสียงดุบอกกู oo, เอาค้อนตีห้านี่ตายก็นะาไปแหมมึงมาอนอัวกับเขาเอีหยังอยู่นี่ตอนนั้นปู่ถึงมีสติกลับมาแล้วก็รีบเดินกลับมาเอาตาขายปลา ตัดสินใจแบกกลับไปที่เถียงนาค่ะปู่เนี่ยไม่นั่งปลดอยู่ตรงริมห้วยแล้วนะคะเอาไปปลดที่เถียงนาดีกว่าทีนี้พอไปถึงปู่ก็เล่าเรื่องนี้ให้ย่าฟังบอกโอ้ยผีมันหลอกคอยมันเอิญคอยไปเอาเงินเอาทองเกือบมันคอยไปย่าก็เลยบอกว่าเฮ้ยเกือบมันตายเนาะตัวบีเองได้ถามปู่เรื่องนี้นะคะว่าเอะแล้วผู้หญิงแก่คนนั้นเป็นใครซึ่งปู่ก็ไม่ทราบและเสียงผู้ชายคนนั้นเป็นใครที่มาไล่ผู้หญิงแก่ไปปู่ก็ไม่ทราบอีก แต่ปู่บอกถ้าให้เดานะปู่คิดว่าน่าจะเป็นพ่อของปู่มั้งเพราะตอนนั้นทวษก็คือพ่อของปู่เพิ่งจะเสียชีวิตไปไม่ถึงเดือนอาจจะมาเตือนอามาปกป้องลูกหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าจะมาไล่ผู้หญิงคนนั้นไปไม่ให้ลูกตัวเองเกิดอันตรายขึ้นคุณผู้ฟังคะเรื่องราวตื่นเต้นเรื่องราวสนุกจากคุณปู่เล่าให้ฟังอีกเยอะเลยแม้บางเรื่องอาจจะจําได้บ้างไม่ได้บ้างเรื่องจากว่าเรื่องที่ปู่เคยเล่าให้ฟังมันก็นานมาแล้วล่ะนะคะอาจจะขาดหายไปบ้าง แต่ในบรรดาหลานๆห,หลายคนเนี่ยบีคิดว่าบีน่าจะโชคดีที่สุดเด็กใกล้ชิดกันกับปู่มาตั้งแเด็กๆนะคะมาอยู่กับพ่อกับแม่ที่ทุ่งนาแต่ว่าก็ขอมานอนอยู่ในหมู่บ้านกับปู่มาฟังเรื่องสนุกตื่นเต้นอยู่กับปู่มาคอยหาบน้ำคอยนึ่งข้าวทำกับข้าวตักบาตตอนเช้าก็ปู่นี่แหละค่ะเป็นคนปลุกวันไหนตื่นสายตื่นไม่ไหวปู่ก็ชอบเอาไม้มากระทุ้งพื้นเรือนดังลั่นไป8บ้าน9บ้าน อายชาวบ้านมากเลยวันนั้นคุณผู้ฟังคะแม้ว่าปู่ของบีจะจากโลกนี้ไปนานแล้วตั้งแต่บีอายุได้เพียง13-14ปีแต่ก็ถือว่ายังได้ฟังเรื่องราวแล้วก็คอยรับใช้ใกล้ชิดกับปู่แล้วก็มีความทรงจำดีๆมากมายเกี่ยวกับปู่เช่นลูกหลานอีกหลายคนที่ไม่เคยได้มีโอกาสนั้นวันนี้เรื่องผีของปู่พอแค่นี้นะคะเอาไว้โอกาสหน้าค่ะเดี๋ยวบีจะมาเล่าเรื่องของปู่ให้ฟังอีกต่อไปนะคะ มาฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณที่กลับมาหาคนเป็นนะคะคุณผู้ฟังซึ่งบีเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวประมาณนี้มาบ้างพอสมควรว่าจริงๆแล้วคนที่ตายไปเนี่ยค่ะกลับมาหาคนที่เป็นซึ่งอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าไม่ใช่ก็ได้ภายใน3วัน7วัน บางครั้งบางคราวก็อาจจะมาในรูปแบบของความฝันหรือบางทีค่ะอาจจะมาในรูปของเสียงรูปของกลิ่นแต่ว่าเรื่องที่บีจะเล่าเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่สมัยที่เป็นเด็กแล้วละ่ะมีโอกาสได้พบเจอเจ้าของเรื่องค่ะซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านของคุณแม่ของบีเองเลยมีโอกาสได้สอบถามเรื่องนี้จะน่ากลัวขนาดไหนลองมาฟังดูก็แล้กันนะคะ โดยเรื่องนี้ค่ะถูกถ่ายทอดโดยป้าเขียวป้าเขียวนี่แกจะเป็นคนรู้จักในหมู่บ้านของคุณแม่ของตัวบีเองซึ่งบันทึกเรื่องนี้เอาไว้แล้วแกเนี่ก็เห็นเรามาตั้งแต่เด็กซึ่งเรื่องนั้นนะคะเคยได้ยินได้ฟังชาวบ้านก็พูดกันตั้งแต่สมัยที่เป็นเด็กแล้วละ่ะด้วยความที่สมัยนั้นไงเป็นเด็กไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่มีโอกาสได้รับฟังเรื่องราวจากตัวของป้าแกจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วค่ะ มีโอกาสได้เจอตัวป้าเขียวระหว่างที่นั่งรถไปทุระในตัวเมืองเลยนึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้นะคะถือวิสาสะชวนแกคุยถึงเรื่องนี้ซะเลยแต่ว่าข้อมูลบางอย่างอาจจะตกหล่นระหว่างทางของความทรงจำเพราะว่าเวลาที่ผ่านไปก็ค่อนข้างนานพอสมควรอย่างที่บอกไว้นะคะกว่าจะนึกถามก็เป็นเวลากว่า10ปีแล้วซึ่งเริ่มต้นเรื่องนี้คือต้องย้อนกลับไปแบบนี้ค่ะในตอนนั้นตัวของบีเองยังเป็นเด็ก ก็ได้ยินแม่เนี่ยเล่าให้ฟังกระไกระไดว่าป้าเขียวแกเจอผีพี่สาวมาปลุกตอนที่แกไปนอนที่ทุ่งนาในช่วงหน้าฝนซึ่งมันก็เป็นฤดูทำนาของชาวบ้านแกบอกว่าผีชื่อว่าป้าพานซึ่งป้าพานคนนี้ค่ะแกก็มีศัก์เป็นพี่สาวของป้าเขียวนะคะซึ่งป้าเขียวคนนี้แกไม่มีลูกไม่มีผัวรวมถึงตัวของพี่สาวแกด้วยนะคะซึ่งเสียชีวิตไปด้วยโรคยอดนิยมของคนไทยเลยนั่นก็คือมะเร็งค่ะ มาหาแกที่เถียงนามาปลุกให้แกลุกไปตามควายที่มันหายออกไปจากคอกในตอนแรก่กก็นึกว่าแกฝันแกก็เลยไม่ได้ใส่ใจแต่ว่าพอลงบันไดไปดูที่ข้อควายปรากฏว่าควายหายไปจริงๆค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกพอดูมาเริ่มต้นคําบอกเล่าของป้าเขียวกันเลยดีกว่านะคะคือวันนั้นตัวของบีเนี่ยต้องไปทุระที่อำเภอค่ะก็ ขับรถส่วนตัวไปแล้วก็ไปเจอกันกันกบป้าเขียวซึ่งป้าเขียวโดยสารรถสองแถวไปที่ตัวอำเภอนะคะคือรถสองแถวคันนี้สมัยก่อนมันจะเป็นรถหกล้อคันใหญ่สีเขียวเขาจะวิ่งกันในหมู่บ้านเนี่ยนะคะรอบๆเจ็ดโมงเช้าถึง8ดโมงเพื่อที่จะตะเวนหาคนจะเข้าไปทํำธุระในตัวเมืองจ่ายเงินกันถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ที่ประมาณคนละ15บาทแล้วทีนี้เนี่ย พอช่วงเวลาเกือบเกือบบ่ายรถก็จะมารอรับคนที่ไปในตัวอำเภออยู่ที่หน้าว่าการหน้าที่ว่าการอำเภอเพื่อที่จะรอคนกลับมาบ้านค่ะแล้วก็เป็นรถของชาวบ้านในหมู่บ้านนี่แหละโดยรถจะวิ่งรับคนแบบนี้เป็นปกติทุกวันยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นนะคะที่จะไม่มีการวิ่งรถเพื่อที่จะวนหาคนนอกจากว่าชาวบ้านคนไหนที่มีธุระด่วนหน่อยก็จะต้องไปหาแกที่บ้าน โดยคนที่เป็นเจ้าของรถคันนี้ชื่อว่าตาอ้วนค่ะตาอ้วนนี่แกจะมีรถ2แถวคันใหญ่สีน้ำเงินจำได้เลยเมื่อสมัยเป็นเด็กบ้านแกจะมีโรงสีข้าวเด็กๆในยุคนั้นรวมถึงตัวของบีเองก็ชอบไปแอบกระโดดเล่นแกลบอยู่ที่ปากปล่องโรงสีข้าวของแกนะคะชาวบ้านเองมีธุระด่วนก็จะไปตามหาแกไปจ้างเหมาเพื่อที่จะเข้าพาไปในตัวอำเภอ ไปโรงพยาบาลใครจะคลอดลูกใครเจ็บใครป่วยคือในสมัยก่อนนี้เนี่ยนะคะก็จะเหมารถของแกไปค่ะคือหมู่บ้านของคุณแม่ที่บีอยู่อาศัยเมื่อตอนเป็นเด็กนั้นค่อนข้างยากลำบากในการไปมาหาสู่กันระหว่างตัวหมู่บ้านแล้วก็ตัวอำเภอรถราก็ไม่ค่อยจะมีแหละนะคะความบันเทิงในยุคนั้นก็จะได้แก่หนังตะลงุงที่คุณตาของบีเนี่ยเป็นเจ้าของและซึ่งจำได้นะคะว่าในสมัยก่อน คุณตาจะมีหลอดไฟซึ่งเป็นไฟแรงเทียนดอดกลมๆอ่ะเขาเรียกว่าหลอดบักกะโดนถ้าเป็นที่บ้านบีแต่ว่าตอนที่เป็นเด็กมากๆก็จําได้คลับคลายคลับคลานะวคะว่าต้องจุดคบจุดใต้เอาไว้เพื่อที่จะให้าตานั้นฉายหนังตะลุงค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการเล่าย้อนกลับไปในอดีตของความาลำบากลำบนของความทุรกันดานของหมู่บ้านนี้นะคะทีนี้ตัวของป้าเขียวเนี่ย แกนั่งรอรถอยู่ที่หน้าอำเภอค่ะบีก็ไปเจอแกโดยบังเอิญก็เอา้านึกขึ้นได้ป้าเขียวนี่ก็ทักทายแกพูดคุยกันไปแล้วก็ให้แกติดรถกลับบ้านมาด้วยเลยมีโอกาสได้นั่งคุยนั่งถามกันระหว่างที่ขับรถมาป้าเขียวแกเล่าว,ว่าในวันเกิดเรื่องเนี่ยนะคะ ัวป้าเขียวแกไปนอนอยู่ที่ทุ่งนาตามที่เกิ่นเอาไว้ตอนต้นคือทุ่งนาของป้าเขียวจะอยู่ทิศตอนวันออกของหมู่บ้านไกลออกไปเกือบเกือบห้ากิโลค่ะเลยโรงเรียนไปบริเวณนั้นจะใกลก้กันกับดอนปู่ตาที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือแล้วก็เชื่อนะคะว่าปกป้องคุ้มครองชาวบ้านแล้วก็จะมีการเลี้ยงปู่ตาทุกปีกลางดึกของคืนนั้นระหว่างที่ตัวป้าเขียวนอนหลับอยู่แกเล่าว,ว่าอยู่อยู่ท้องทุ่งนาที่มืดมิด มันสว่างขึ้นเหมือนตอนกลางวันแล้วก็ในตอนนั้นแกบอกว่าแกก็นอนๆอนอยู่บนเถียงนานี่แหละค่ะตัวของแกนะคะมองออกไปเห็นว่าพี่สาวแกก็คือป้าพานเดินมาตามคันนาเดินใกล้เถียงนาที่แกนอนอยู่พอเดินมาถึงก็ตะโกนเรียกแกแต่ว่าไม่ขึ้นมาบนเถียงนาน,นะคะบอกว่าเขียวเขียวควายมึงออกคอกไปทางดอนปูต่ตาน่ะรีบไปตามเอาเร็วๆป้าพานแกก็ตะโกนเรียก ทีนี้ป้าเขียวแกก็ตะโกนลงไปบอกเออเดี๋ยวกูไปเอาทําไมมึงไม่จูงมาให้กูหน่อยเล่ากูเอามาไม่ได้มันจะไล่ชนกูแกตอบกลับค่ะก็คุยกันแค่นั้นแหละนะคะแกถึงสะดุ้งตื่นขึ้นแล้วก็รู้ว่าแกฝันในขณะที่มันอยู่ในช่วงดึกของคืนนั้นทีนี้แกก็เล่าว,ว่าเมื่อสักครู่เนี้ยในความฝันมันเหมือนความจริงมากแล้วก็เหมือนตอนกลางวันมาก เมื่อแกตื่นขึ้นแกก็ถึงรู้ว่าอ๋อมันคือความฝันก็เลยนอนต่อระยะเวลาไม่น่าจะเกิน10นาทีซะด้วยซ้ำนะคะแกก็ได้ยินเสียงคนตะโกนมาจากด้านนอกจับใจความได้ค่ะว่าเคียวเอ้ยควายมึงออกไปกินข้าวไปเหยียบข้าวชาวบ้านเขานนะกูจูงมาให้แกก็ลุกขึ้นมาจุดตะเกียงแล้วก็รีบหยิบไฟคาดหน้าผากออกไปค่ะก็พบชาวบ้านซึ่งเป็นชาวบ้านเดียวกันมีที่นาติดกันอยู่ทางดอนปูตาจูงควายมาให้ แล้วแกก็ขอโทษขอโพยแล้วก็ขอบคุณที่จับควายมาให้แบบเรียบร้อยปรากฏว่าควายหลุดออกไปจริงๆนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์แรกที่ป้าเขียวแกเล่าให้ฟังทีนี้อีกรูปแบบหนึ่งที่ดวงวิญญาณหรือว่าคนที่ตายไปเนี่ยค่ะกลับมาป้าเขียวแกเล่าว,ว่ากลางดึกของคืนวันต่อมาหลังจากที่เหตุการณ์ในความฝันของแกผ่านไปซึ่งอาจจะผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วนะคะ หลังจากกินข้าวกินปลาเสร็จสับจะด้วยความเหนื่อยอ่อนจะด้วยความเพลียจากการทำนาทำให้แกนีเ่เผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อยู่ๆในระหว่างที่แกหลับเนี่ยค่ะแกบอกว่ามันมีเสียงพูดคุยกันเหมือนเสียงคนเดินอยู่ประมาณสักสองสามคนคุยกันมาตามคันนาแล้วก็มีเสียงเหมือนผู้ชายแล้วก็เสียงเหมือนผู้หญิงอยู่ๆเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่าขอเวลาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวกลับมารออยู่นี่นะไม่ต้องตามไป แล้วก็มีเสียงเดินขึ้นเถียงนามาพร้อมกับเสียงบ่นพึมพำจับใจความไม่ได้ในตอนนั้นแกบอกว่าแกรู้สึกตัวนะได้ยินหมดเลยแต่ฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็น่าแปลกตรงที่ว่าแกไม่สามารถที่จะลืมตาตื่นขึ้นมาได้เลยค่ะแม้จะกระดิกกระดียตัวก็ทาไม่ได้จนกระทั่งเจ้าของเสียงเนี่ยเดินขึ้นมาในจุดที่แกนอนอยู่ตอนนั้นแกถึงรู้ว่าเอา้า เสียงที่พูดอยู่แล้วก็เดินขึ้นมาบนเถียงนาเนี่ยก็คือพี่สาวของแกที่เสียชีวิตไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองเสียงบนพึมพำนะคะบอกว่านอนก็ไม่รู้จักกลางมุง้งนอนแบบนี้เดี๋ยวยุงก็มาหามไปอยู่บนยอดยางหรอกนี่คือเท่าที่แกจับใจความได้ก็ประมาณนี้ในตอนนั้นก็รู้สึกว่าป้าพานเนี่ยแกทำอะไรไม่รู้เดินกุกกักก,ก,กุกกักวนไปเวียนมาเสียงพื้นเถียงนาลั่นดังเอียดอาด แกก็พยายามจะขยับตัวค่ะแต่ก็ทำไม่ได้เลยนอนฟังด้วยหัวใจเต้นระทึกนับว่านานพอสมควรจนกระทั่งมีเสียงพูดขึ้นมาว่ากูไปแล้วนะเขารอกูอยู่เขามารับกูแล้วแล้วก็เดินลงเถียงนาไปพร้อมกับเสียงคนพูดคุยกันดังออกไปไกลเร,เรื่อยๆในตอนนั้นแกสามารถขยับตัวแล้วก็ลืมตาตื่นขึ้นมาได้นะคะมันแปลกตรงที่ว่าเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาตะเกียงถูกจุดเอาไว้ที่หน้าบันได แล้วแกก็นอนอยู่กลางมุ้งที่ถูกกางไว้ทั้งที่ตอนนั้นแกบอกไม่ได้กางมุ้งเลยนะแกจําได้ว่านอนเล่นอยู่หลังกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วก็ทําอะไรต่อมีอะไรจนหลับไปตื่นขึ้นมาทําไมมุ้งมันถูกกางละ่ะเหมือนที่แกได้ยินเสียงว่าพี่สาวแกเนี่ยกําลังมากางมุ้งให้แกก็ส่องไฟไปดูปรากฏว่าพวกถ้วยชามพวกอะไรก็ถูกเก็บเรียบร้อย และที่น่าแปลกก็คือตอนที่แกหลับเนี่ยนะคะแกดับไฟทุกดวงตื่นขึ้นมาแล้วก็มองออกไปตะเกียงเนี่ยมันถูกจุดเอาไว้ค่ะ mm. เพียงแค่นั้นแหละขนหัวแกนี่ลุกผึบขึ้นมาเมื่อนึกถึงเรื่องเมื่อตะกี้นี้ได้ตอนนั้นแกเล่าให้ฟังว่าแกหยิบไฟคาดหัวได้แกกระโดดลงจากเถียงนาค่ะรีบวิ่งไปเถียงนาของตาจันซึ่งอยู่ถัดออกไปไม่ไกลนัก ไปถึงเถียงนาตาจันแงก็ไปเอะอะโวยวายระล่ำระลักเรียกตาจันแล้วก็เมียแกสองผัวเมียตื่นขึ้นนึกว่าใครเป็นอะไรแล้วป้าเขียวก็หมดสติตรงตีนบันไดพอเช้าขึ้นนั่นแหละนะคะถึงรู้เรื่องราวแล้วก็ถูกพาไปวัดเพื่อที่จะให้หลวงพ่อจะเอาวาดเนี่ยรดน้ำมนต์เรียกขวัญให้คนเท่าคนแก่เองก็เอาสวิงมาช้อนเรียกขวัญอยู่นานสามวันเลยหลังจากนั้นแกก็เริ่มเป็นไข้ค่ะหนาวสัน่นผมเนี่ยค่อยๆร่วงลง จนหัวป้าเขียวล้นเหมือนคนทำคีโมเป็นมะเร็งตอนนั้นถึงรู้นะคะว่าอยู่มาจนอายุ50ปีเพิ่งจะรู้จักคำว่าหัวกรน้นชาวบ้านเองก็ร่ำลือเรื่องนี้นานพอดูนะคะเพราะว่าสองคนป้าเขียวกับป้าพานนั้นแกไม่มีลูกไม่มีผัวแกก็อยู่ดูแลกันสองคนพี่น้องจนกระทั่งพี่สาวแกตายไปก่อนซึ่งจากการคาดเดาเรื่องนี้นะคะก็เลยคิดว่าเออมันก็คงจะเป็นธรรมดาที่วิญญาณพี่สาวแกอาจจะเป็นห่วงน้องสาว ที่ยังคงใช้ชีวิตโดยลำพังถึงแม้ว่าตัวเองจะต,ตายจากไปแล้วก็ตามก็ยังคงกลับมาดูแลกลับมาส่งข่าวหลังจากวันนั้นค่ะป้าเขียวแกก็ไม่กล้าไปนอนทุ่งนาคนเดียวอีกเลยแล้วก็ไม่เคยแม้แต่จะเห็นหรือว่าฝันเห็นป้าพานอีกแม้แต่ครั้งเดียวนะคะ นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตัวของบีได้บันทึกเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งตอนเป็นเด็กนี่ได้ยินแม่เล่าแล้วก็จําได้นิดหน่อยจนกระทั่งมีโอกาสได้พบเจอตัวเจ้าของเรื่องแล้วก็ได้สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ตัวของบีเนี่ยยังเป็นเด็กราวๆประมาณปี2534คือในตอนนั้นก็ยังอายุเพียง5ขวบเท่านั้นนะคะ ปัจจุบันป้าเขียวยังแข็งแรงอยู่นะคะแม้ว่าตอนนี้แกจะอายุปาเข้าไป80ปีก็แล้วก็ตามนี่คือเรื่องราวของความห่วงใยในดวงวิญญาณเรื่องราวของโลกหลังความตายที่หลายคนเชื่อแล้วก็อาจจะมีอีกหลายคนไม่เชื่อว่ามีอยู่จริงแต่ทุกความเชื่อหรือความไม่เชื่อนั้นมันไม่ได้สลักสำคัญอะไรค่ะถ้าในทุกวันนี้เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำเราได้ทำในสิ่งที่เรารักเราได้บอกหรือว่าได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะบอก ให้กับคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงตอนที่เรายังมีชีวิตดีกว่ามาหาเขาเมื่อตอนเป็นผีเพราะหากถึงวันนั้นแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะขนาดคนที่เรารักที่สุดยังหัวโกรนเลยเมื่อเราเป็นห่วงเขาและก็กลับไปหาเขาตอนที่เราตายไปแล้วค่ะ เรื่องเล่าเรื่องนี้ที่บีจะเล่าเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวที่บีเองเรียบเรียงมาจากคนที่เล่าเรื่องนี้เอาไว้ในเว็บไซต์พันทิป .com นะคะโดยเจ้าของเรื่องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับคนรู้จักคนหนึ่งค่ะแล้วก็ต้องขอขมาราโทษผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ขออนุญาตคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทุกคนโดยตัวของเธอบอกว่าช่วงนั้นจำได้ว่าอายุราวๆเจ็ขวบ หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวสําหรับเธอชนิดที่วันนึกถึงกี่ครั้งนี่ก็ยังแอบกลัวตลอดแล้วก็ถูกถ่ายทอดจากความจาเล็กน้อยในตอนนั้นจนกระทั่งโตค่ะถึงได้มีโอกาสสอบถามกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ในตอนนั้นแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ย้อนกลับไปในตอนที่เกิดเรื่องนี้นะคะเมื่อก่อนตัวของเธอเนี่ยอยู่กับครอบครัวที่ต่างจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน นั่นคือจังหวัดเพชรบูร์ค่ะพ่อแม่ก็มีอาชีพทำไร่มันแล้วก็รับเก็บมันไปขายตามที่ที่เขารับซื้อหรือที่เรียกกันว่าลานมันนั่นแหละนะคะตัวเธอเองก็ตามพ่อตามแม่ไปทำงานด้วยความที่เป็นเด็กแล้วก็มันได้เงินก็สนุกกับงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็ช่วยพ่อกับแม่ไปแล้วก็มีพี่ชายด้วยเธอเองเป็นเด็กก็จะตามไปในวันที่ไม่ได้ไปโรงเรียนทีนี้รถเข็นเนี่ยมันจะมีหลายคันนะคะคือจะเป็นรถใครรถมันเลยค่ะ เพื่อนคนอื่นๆเองเขาก็มากับครอบครัวแต่ว่าทุกๆคันจะรู้จักกันหมดเพราะว่าเป็นชุดเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันทีนี้พูดถึงเวลาจ้างคนจ้างเขาก็จะจ้างยกชุดเลยนะคะในแต่และว,วันเองก็จะมีการวนเวียนทำงานอยู่แบบนี้คือต้องไปเก็บมันโดยที่มีพ่อมีแม่มีพี่ชายเธอเรียกว่าไปกันยกบ้านเลยค่ะแล้วก็จะมีคันอื่นๆไปกันด้วยทุกอย่างก็ดำเนินการไปด้วยความปกติไม่มีอะไร สภาพไร่มันก็คือเป็นป่าดีๆนี่เองนะคะส่วนด้านข้างมันจะมีเหวลึกวันนั้นทุกคนเก็บมันกันจนดึกจนดื่นและไม่รู้ว่ากี่ทุ่มต่อกี่ทุ่มแหละนะคะแต่ว่าดึกพอสมควรก็ใช้ไฟฉายส่องกันทีนี้พอคันนั้นเก็บเสร็จแล้วตัวของคนที่เก็บเสร็จก็จะไปช่วยคันที่เก็บยังไม่เสร็จและก็อาจจะมีบ้างค่ะคนที่นั่งพักเหนื่อยนั่งดื่มนั่งเล่นกันไปช่วยกันจนกระทั่งทุกอย่างเรียบร้อย มาพูดถึงคันที่เกิดเหตุการณ์คุณผูฟังมันจะเป็นรถของสองผัวเมียที่ทำงานนี้ด้วยนะคะคนผัวค่อนข้างจะเมาแล้วล่ะในคืนนั้นแล้วรถนี่ก็ต้องขับมันเรียบเหวไปรถที่ใช้มันจะเป็นรถอ e ีแท็กนะคะคันหนึ่งก็จะเก็บได้ประมาณ3-5ถึงหตันเธอเล่าเอาไว้ว่าโดยก่อนเกิดเหตุเนะะี่ยค่ะคนมานั่งก่อไฟทำอะไรกินกันแล้วเพราะว่ามันดึกแล้วก็อาจจะมีบ้างนะคะที่อาจจะหิว คนอื่นๆก็ก่อไฟกันตามปกติไฟนี่ลุกแจมเลยแต่ว่ามันน่าแปลกตรงที่ว่าป้าคนที่เป็นเมียลุงเจ้าของรถอีกคันนึงในคืนนั้นพยายามก่อไฟยังไงก็ไม่ติดสักทีอยู่ดีๆสักพักหนึ่งค่ะมีนกที่มันนอนอยู่ตามต้นไม้ใหญ่พากันตกใจอะไรสักอย่างก็รีบบินผึบผับหนีคนที่ไปเก็บมันก็ตกใจแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรนะคะเวลาผ่านไปไม่นานหลังจากกินเสร็จสับเรียบร้อยทีนี้ ถึงเวลาต้องเคลื่อนย้ายมันไปขายแล้วก็มีการขับต่อท้ายกันไปคือทุกคันก็ขับตามกันไปจนมาถึงจุดเกิดเหตุก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นเพราะมืดหรือตัวลุงคนที่เป็นคนขับรถอีแตกเนี่ยไม่ชำนาญทางหรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะคุณป้าคนที่ก่อไฟไม่ติดแล้วก็ผัวแกที่เมาเนี่ยค่ะก็นั่งอยู่บนรถคันนั้นคือลักษณะนั่งอยู่บนอีแต๊กนั่งทับมันสัมปหลังที่เขาใส่รถ อยู่ๆรถนี่เกิดพลิกคว่ำคนป้าที่เป็นเมียรกระโดดหลบแต่จะด้วยความตกใจหรืออะไรก็ไม่ไมทราบแหละนะคะก็ตกลงไปในบริเวณที่บอกว่ามันเป็นปากเหวค่ะยังไม่ได้ร่วงลงไปที่เหวมันสัมปะหลังราวๆสี่ตันพร้อมกับข้อเหล็กของรถอ e ีท c h ก็ร่วงลนไปทับแกทุกคนตกใจพากันกระโดดวิ่งไปช่วยกันยกช่วยกันคุยหาร่าง ในตอนที่ทุกคนขนมันกันทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ช่วยกันรุมมาตุ้มกันอยู่แถวนั้นคือชาวบ้านเขาไม่ได้คิดอะไรกันด้วยซ้ำนะตอนนั้นก็ต้องพยายามช่วยกันให้เต็มที่ช่วยให้สุดความสามารถเท่าที่จะช่วยได้แต่อย่างที่บอกไปค่ะมันมันมีอยู่ตั้งสี่ตันพยายามช่วยกันขนเยอะมากคุยเท่าไหร่ก็ไม่เจอสักพักหนึ่งมีเสียงตะโกนออกมาจากกองมันที่มันทับกันอยู่บอกว่ากูอยู่นี่ โดยคำนี้ได้ยินกัน3คนจากประมาณ10กว่าคนนะคะซึ่งมารู้ในภายหลัง3คนที่ว่าก็คือมีแม่ของตัวเจ้าของเรื่องพี่ที่รู้จักอีกคนนึงแล้วก็ป้าอีกคนนึงทั้ง3คนคือได้ยินหมดก็เลยตะโกนถามบอกอยู่นี่นะอยู่แถวไหนก็ช่วยกันคุยไปแล้วก็มีเสียงบอกอยู่นี่ค้นไปจนกระทั่งเจอร่างก็รีบเอาหัวมันออกแล้วก็พาร่างของคุณป้าโชคร้ายคนนี้ค่ะไปที่โรงพยาบาล คือน้าที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งและก็พี่ชายของเธอเนี่ยรีบนำร่างใส่รถไปที่โรงพยาบาลเลยเมื่อไปถึงโรงพยาบาลหมอก็แจ้งกับคุณป้าคนที่เอาคุณป้าคนเนี้ยไปส่งบอกว่าคุณป้าเสียชีวิตคาที่แล้วนะแล้วคนที่นำร่างรีบโทรมาบอกบรรดาคนที่อยู่ในชุดขุดมันซึ่งรออยู่บริเวณไร่มันสัมปะหลังว่าคุณป้าเสียชีวิตคาที่แล้ว หมอบอกว่าสายเกินไปแล้วด้วยแรงอัดแรงบดของน้ำหนักที่มันหนักหลายตันทำให้ขาดอากาศและก็บาดเจ็บซี่โครงหักทิ่มทะลุปอดนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตซึ่งในตอนนั้นนะคะคุณแม่เองก็ได้ยินคำบอกเล่านี้จากโทรศัพท์รวมถึงคุณป้าที่คุยหาคนที่แกโดนมันทับก็ตกใจค่ะเพราะว่าหมอบอกว่าเอ้าเสียชีวิตคาที่ แล้วเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้คือเสียงใครก็ยังได้ยินเสียงร้องอยู่แม่เนี่ยเลยบอกข่าวร้ายนี้นะคะบอกว่าป้าเสียชีวิตแล้วให้ทุกคนทราบทุกคนก็เศร้าโศกเสียใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวทุกคนเองขนมันลงลานเสร็จเรียบร้อยค่ะก็ไปนั่งพูดคุยหารือกันอยู่ที่ร้านค้าภายในหมู่บ้านถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกคนอยู่ในอาการตกอกตกใจอย่างเห็นได้ชัดคนที่เห็นได้ชัดที่สุด ก็คือแม่นะคะนั่งเมอหน้าซีดแล้วทุกคนก็คุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าสมคนได้ยินเสียงบอกว่ากูอยู่นี่กูอยู่นี่ก็เล่าให้คนอื่นฟังสิกว่าคนเนี่ยคือไม่มีใครได้ยินซักคนมีเพียงแค่3มคนเท่านั้นนะคะหมอบอกว่าถ้าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วเป็นไปได้ไหมว่านั่นคือเสียงของวิญญาณคุณป้าซึ่งอาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายแล้ว เราเคยได้ยินเรื่องทํานองนี้มาค่อนข้างบ่อยเรื่องของเสียงแต่ทุกคนก็ไม่คาดคิดว่าจะเจอกับตัวเองค่ะก็พลอยพากันตกอกตกใจแล้วก็เชื่อกันแบบนั้นทีนี้ในงานศพของคุณป้าที่เสียชีวิตเนี่ยนคะคุณแม่จะกลัวมากกับเหตุการณ์ครั้งนั้นที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่เคยพบเจอเรื่องราวแปลกๆแบบนี้กับตัวเองเลยเลยถามพ่อค่ะว่าต้องทำยังไงเพราะว่าพ่อเองเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวเรื่องพวกนี้พ่อนี่บอกว่า ก็ไปจุดทูปบอกเขาซะบอกว่าตัดขาดกันไม่มีอะไรผูกมัดกันตั้งแต่วันนี้แล้วก็ขอขมาลาโทษที่ช่วยไม่ทันแม่ก็ทำตามค่ะปรากฏว่าในคืนนั้นหลังจากที่กลับมาจากงานศพนะคะมานอนอยู่ที่บ้านตัวเองก็ฝันฝันเห็นคุณป้าคนที่เสียชีวิตนี่แหละมาในลักษณะเงาดำๆๆลางๆแต่แม่ก็จำได้นะคะว่าเป็นใครในความฝันเนี่ยคุณป้าแกเดินขาลากมา และก็พยายามที่จะมาดึงแม่ลงจากที่นอนแม่เองก็ต่อสู้ดิ้นรนอยู่พักหนึ่งป้าคนนั้นก็ร้องไห้แล้วก็พูดกับแม่ว่าพี่พี่มาตัดขาดหนูทำไมหนูไปทำอะไรให้พี่อารมณ์ประมาณร้องไห้เสียใจคร่ำครวญล่ะค่ะแม่ก็พูดไปในความฝันบอกขอโทษกลัวขอโทษแล้วก็อะไรอีกมากมายจําไม่ได้คือเรื่องนี้ตัวเจ้าของเรื่องบอกว่าแม้จะผ่านเวลามานานก็ตาม ทีนี้พอเวลาผ่านไปมีคนมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังได้ยินเสียงคนร้องไห้บ้างสะอึกสะอื้นบ้างบางทีก็มาเป็นเสียงเหมือนคนใจจะขาดหายใจหอบอะไรประมาณนี้ปัจจุบันคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะที่เธอเองสามารถประติดประต่อเรื่องเล่าได้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะในช่วงที่เธอได้ยินได้ฟังเรื่องนี้เนี่ยเธอบอกว่าชาวบ้านเขาก็ได้ยินนะคือได้ยินกันหมดไม่ว่าจะเป็นการเดินเป็นได้ยินเสียงร้องไห้ เป็นได้ยินเสียงหายใจหอบรอบหมู่บ้านเลยจนกระทั่งเผาเสร็จสับเรียบร้อยก็ยังคงมีคนพูดถึงเรื่อยๆค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องก็เงียบลงไปตามกาลเวลาซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเดียวในชีวิตที่เธอจําได้จํามาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังกลัวทุกครั้งนะคะที่นึกถึงเรื่องนี้แต่คิดว่าป่านนี้คุณป้าคนที่เสียชีวิตก็คงจะไปเกิดแล้วเป็นใครต่อใครแล้วก็ไม่รู้นะคะ นี่คือเหตุการณ์ที่ตัวเธอเองจำฝังใจค่ะเพราะเธออยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ยังเด็กมากก็ตามจำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็มาสอบถามจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อตอนที่เธอโตขึ้นแล้วมันก็เลยกลายเป็นภาพจำแห่งความกลัวที่ยังคงฝังใจเธออยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะ ตาจอมกับแยแพงนี่ครองรักกันมานานตั้งแต่สมัยหนุ่มสาวจนแก่ชาราด้วยกันแล้วทั้งสองคนแต่ความรักของตาจอมกับแยแพงก็ยังคงหวานชื่นอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่เหมือนกับหนุ่มสาวสมัยนี้ค่ะแต่งงานกันก้นหม้อข้าวยังไม่ทันจะดำต่างคนต่างก็แยกย้ายกันเดินไปคนละทางแต่ว่าตาจอมกับแยแพงก็ครองรักกันจนมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมือง แล้วลูกๆหลานๆส่วนใหญ่นะก็ยังคงอาศัยอยู่กับตาจอมกับยายแพงที่เรือนใหญ่นั่นเองจึงถือว่าบ้านตาจอมเนี่ยค่ะเป็นครอบครัวที่ใหญ่ครอบครัวหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่ครอบครัวใหญ่นี่เองค่ะมันก็เลยมีปัญหาตามมาอย่างมากมายไหนจะปัญหาจากลูกๆแล้วก็ไหนจะปัญหาจากหลานเพราะว่าหลานนี่แหละคือแหล่งแห่งความปวดหัวเวียนกล้าอย่างที่สุดโดยเฉพาะไอ้จุน หลานชายซึ่งเป็นลูกของลูกสาวคนโตของตาจอมกับเยแพงรายนี้เนี่ยโอ้โหสุดแซบที่จะซนเชียวอายุเพิ่งจะเข้าสู่วัยรุ่นเมื่อไม่กี่วันก็คือ15ปีและความซนของไอ้จุนเนี่ยก็สุดแสนจะเจ็บปวดหัวใจตาจอมกับเยแพงมากเพราะความซนอันมากมายของไอ้จุ่นมันเต็มไปด้วยความเดือดร้อนเช่นว่าพาพวกพี่พี่น้องๆเนี่ยวิ่งเล่นกันจนบ้านเรือนของตาจอมพังกันไปเป็นแถบ,แถบ จนตาจอมค่ะต้องเสียเงินซ่อมแซมบ้านอยู่บ่อยๆและที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือมันชอบจุดไฟเผาข้าวข,ของเล่นตามที่ต่างๆแล้วก็ยังเคยพาพี่ๆน้องๆไปเผาหัวเผือกหัวมันในครัวจนครัวไหมไปเป็นแถบๆในที่สุดนะคะตาจอมและเยแพงแกก็เกิดความเบื่อหน่ายที่จะต้องควักเงินเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือนเลยไล่ให้ไอ้จุ่นกับพวกหลานๆคนอื่นเนี่ยไปเล่นกันที่ทุ่งนา ไอ้จุนก็ดีใจจนเนื้อเต้นล้ค่ะมันเหมือนก,นกันกับปล่อยเสือออกจากถ้ำทั้งไอ้จุนแล้วก็พี่น้องคนอื่นต่างวิ่งกระโดดโลดเต้นเต้นแรงเต้นกากันอยู่กลางทุ่งนาจนค่ำจนมืดไอ้จุนก็พูดขึ้นมาว่าว้ามืดซะละเริ่มจะมองไม่เห็นอะไรแล้ววะ่ะไอ้จ้อนหลานชายอีกคนหนึ่งของตาจอมนะคะก็มองหน้าไอ้จุนด้วยแววตาเสียดายเพราะนานๆทีมันจะได้มีโอกาสได้ออกมาวิ่งเล่นกลางทุ่งนากันแบบนี้ ไอ้จุ่นเองก็ยิ้มอย่างนึกสนุกแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเองยังอยากจะวิ่งเล่นอยู่ที่ทุ่งนานี้อีกไหมวะไอ้จอนอยากสิแต่มันมืดแล้วนะเว้ยทำไงดีอะไม่เห็นจะยากอะไรเลยนี่หว่าไอ้จอนข้ามีวิธีว่ะพอพูดจบแล้วค่ะไอ้จอนอ่าไอ้จุ่นเนี่ยก็ก้มหยิบไม่ขีดไฟที่มันแอบพกติดกันกันกบกางเกงตลอดเวลาคือมันคิดว่าถ้าศบโอกาสนะ มันจะเล่นเผาไฟที่ตรงไหนมันก็จะรีบเล่นทันทีและนี่คือโอกาสเหมาะสำหรับมันแล้วล่ะค่ะกลางทุ่งนาไร้แสงตะเกียงแล้วก็แสงจากพระอาทิตย์มันต้องจุดกองไฟขึ้นมาสักกองหนึ่งเพื่อที่แสงสว่างมันจะได้เจิดจ้าแล้วก็วิ่งเล่นได้อีกนานแล้วจากนั้นไอ้จุ่นมันก็เดินไปหาหญ้าแห้งในบริเวณแถวนั้นล่ะค่ะแล้วก็ยังสั่งบรรดาพี่ๆน้องๆช่วยกันไปหาหญ้าแห้งแมากองกันเยอะๆบังเอิญเหลือเกิน แถวนั้นมีจอมปลวกอยู่ด้วยไอ้จุน่นมันก็จัดแจงโปะหญ้าแห้งลงไปที่จอมปลวกนั่นทันทีเสร็จแล้วมันก็จุดพายอาไฟเนี่ยเผาควันขมงจากนั้นก็พาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,งนี่วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานสำราญใจจนมืดจนค่ำมันถึงพากันกลับบ้านก็ทำกิจวัตรประจำวันอย่างที่เคยทำ พอรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งนะคะปรากฏว่าไอ้จุ่นมันก็เกิดมีอาการแป,กแปลกๆคือที่เนื้อตัวมันนี้มีอาการผุพองเหมือนกับถูกไฟที่ไหนมาเผาไหมมีมน้ำซ้ำมันทั้งร้องทั้งดิ้นรนทุรนทุรายจนบ้านนี้สะเทือนเลื่อนลั่นมันก็บอกว่าโอ๊ยร้อนร้อนเว้ยทําไมวันนี้มันถึงได้ร้อนขนาดนี้เนี่ยร้อนเหมือนใครเอาไฟมาเผาเลยร้อนทุกคนในบ้านพากันตื่นตระหนกตกใจกับอาการของไอ้จุนยิ่งตะจอมนะ แกยิ่งเป็นห่วงไอ้จุ่นมากกว่าใครยิ่งกว่าพ่อแม่ของไอ้จุ่นซสอีกคะ่ตะตาจอมแกก็เลยตัดสินใจเป็นคนพาไอ้จุ่นไปหาหมอหมอเองก็ตรวจดูอาการไอ้จุนจนเสร็จสับเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันไม่มีอาการผิดปกติอะไรมันก็ยังคงแหกปากร้องปวดแสบปวดร้อนมากกว่าเดิมตาจอมไงก็ถามหมอว่านี่หมอครับที่ว่าไอ้จุ่นของผมมันไม่เป็นอะไรเนี่ย ถามไม่เป็นอะไรแล้วทำไมมันร้องบากคลังลั่นโรงพยาบาลขนาดนี้ล่ะครับหมอแกก็จนใจแล้วค่ะเพราะนับตั้งแต่ที่เรียนจบแพทย์มาก็เพิ่งจะพบไอ้จุนนี่แหละเป็นคนไข้รายแรกที่มีการแปลกๆแต่ว่าตรวจแล้วก็ไม่พบเจออะไรหมอก็จำใจต้องรับไอ้จุนเอาไว้นอนดูอาการที่โรงพยาบาลก่อนแต่จอมแกก็กลับบ้านมาคนเดียว เป็นอันว่าคืนนั้นทั้งคืนไอจุ่นนอนโรงพยาบาลคนไข้ทุกคนก็ต้องพากันหนวกหูล้ค่ะเพราะเสียงร้องของไอจุนลั่นโรงพยาบาลหมดมันพร่ำแต่วร้อนร้อนจนหมอต้องฉีดยานอนหลับให้มันนั่นแหละคนไข้ถึงได้หลับกันอย่างสนิททีนี้พอตอนเช้าไอจุ่นตื่นขึ้นพร้อมกับความวุ่นวายในตัวของมันอีกคราวนี้มันไม่ได้เอะอะโวยวายร้องแต่คําว่าร้อน มันแถมอีกคํามันบอกว่าผีเนี่ยหลอกมันทั้งคืนเลยทั้งที่มันถูกยานอนหลับจนหลับสนิทไปแล้วยังจะมีหน้ามาบอกว่าถูกผีหลอกอีกต่จอมแกก็มาโรงพยาบาลแต่เช้าเลยค่ะมาก่อนญาติคนอื่นแล้วก็มาก่อนอาญาติผู้ป่วยคนอื่นจะมาเยี่ยมด้วยงกก็ถามหมอว่าหมอครับเป็นยังไงบ้างครับไอจุนล้านชายผมอาการหนักเลยนะครับตาจอมไม่ได้ไวยวยแต่คําว่าร้อนแล้ว แต่คราวนี้บอกว่าถูกผีหลอกทั้งคืนทั้งที่ผมก็ฉีดยานอนหลับให้จนหลับสนิทไปแล้วนะเอ่ด้วยว่าหลานผมมันจะเสียสติไปแล้วครับหมอมันคงจะไม่ได้ป่วยไข่อย่างอื่นแล้วละผมก็ไม่รู้จะตอบตาจอมยังไงเหมือนกันเอาเป็นว่าเราเข้าไปดูจุนที่ห้องกันอีกสักครั้งหนึ่งเถอะนะครับตาจอมพูดจบหมอก็ชวนตาจอมเดินเข้าไปในห้องนะคะคือทั้งสองเนี่ยมายืนคุยอยู่ที่หน้าห้องคนป่วย และเมื่อทั้งสองทั้งหมอแล้วก็ตาจอมเดินมาถึงเตียงคนไข้ที่มีร่างของไอ้จุนนอนอยู่ค่ะไอ้จุนเนี่ยพอเห็นหน้าตาของตาจอมมันก็เอะอะโวยวายขึ้นบอกร้อนร้อนทำไมร้อนขนาดนี้ล่ะตาคือมันบอกร้อนเหมือนกับมีคนเอาไฟมาเผามันไอ้จุนมันก็ทั้งร้องให้กร่ำครวญเกิดอาการดิ้นทุรนทุรายขึ้นมาจนหมอแล้วก็ตาจอมต้องช่วยกันจับตัวไอ้จุนกันวุ่นเลย แต่ขนาดหมอกับตาจอมสองคนยังจับไอ้จุ่นไว้ไม่อยู่ไอ้จุนลุกพรวดพลาดลงจากเตียงนอนของโรงพยาบาลแล้ววิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงไปตาจอมกับญาติญาติแล้วก็คนไข้คนอื่นๆเนี่ยต่างมีน้ำใจค่ะช่วยกันวิ่งไล่จับตัวของไอ้จุนกันวุ่นแต่ก็ไม่ทันเพราะว่าไอ้จุ่นมันกระโดดลงไปในลำคลองหน้าโรงพยาบาลแล้วก็จมหายเงียบไปทุกคนที่วิ่งตามไอ้จุ่นมาถึงก็กระโดดตามลงไปในคลองแล้วจับตัวของไอ้จุ่นขึ้นมาได้ าจอมจึงหาซื้อน้ำแข็งจำนวนมากมายเอามาพอกไว้ตามเนื้อตามตัวของไอ้จุนเหมือนกับศพสมัยก่อนที่ไม่มีฟอร์มาลีนฉีดกันเน่านะคะเรื่องพาตัวไอ้จุนกลับมาจนถึงบ้านไอ้จุนก็ยังมีสภาพเหมือนเดิมค่ะเหมือนกันกับศพสมัยก่อนที่ต้องพอกตัวด้วยน้ำแข็งกันเน่าตลอดเวลาจนดึกไอ้จุนก็มีอาการแปลกๆหนักขึ้นไปอยู่ๆมันก็โยนน้ำแข็งที่พอกตัวออกจนหมด แล้วก็ลุกขึ้นยืนตัวแข็งทื่อตาขวางจ้องมองหน้าคนในบ้านอย่างไม่เป็นมิตรไอจุนเอ้ยนี่เอ็งหายดีแล้วหรือวะกูไม่ใช่ไอจุนแต่กูคือผีตาแก่ที่จอมปลวกพวกมึงทุกคนฟังกูนะไอจุนมันเผากูมันทำลายที่อยู่ของกูกูจึงต้องมาแก้แค้นมันพอพูดจบผีตาแก่ในร่างของไอ้จุนก็ส่งเสียงหัวเราะดังลั่น ทุกๆคนต่างตกอกตกใจค่ะหันมองหน้ากันอย่างเลิกลักแต่ทุกคนก็ก้มลงกราบผีตาแก่ในร่างไอ้จุนพร้อมเพียงแล้วก็ทุกคนต่างแน่ใจแน่ว่าความซนอันเกินพิกัดของไอ้จุนนี่แหละอาจจะไปทำอะไรไม่ดีเอาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับผีตาแก่หรือผีตาแหกที่ใดที่หนึ่งโอ้ยท่านผีตาแหกเอ้ยมีอะไรค่อยๆพูดคอยๆจากันก็ได้ ตัวของอีชันเองก็รู้ว่าไอ้จุนมันซนขนาดบ้านทั้งหลังยังเกือบจะถูกมันเผาจนวอดวายตั้งหลายครั้งแล้วดีที่ว่ายังช่วยกันดับไฟทันยายแกก็พูดเสียงสั่นเครือดวงตาที่เหี่ยวย่นยังมีแววขอความเมตตาในร่างของไอ้จุนนะคะซึ่งมีผีเข้าสิงอยู่ก็มองหน้าอย่างสมเพศเออเองนี่พูดดีนะงั้นกูจะบอกให้ก็ได้เมื่อคืนก่อนมึงไล่ให้มันไปเล่นทุ่งนา แล้วมันก็ไปเล่นกับพี่ๆน้องๆของมันแต่พอค่ำหน่อยไอจุ่นมันก็สั่งให้พี่ๆน้องๆของมันไปหายาแห้งเอามาสมไฟเผาจอมปลวกที่กูอยู่เนี่ยจนกูปวดแสบปวดร้อนไปหมดทั้งตัวเพราะอย่างนี้แหละกูถึงต้องทําให้ไอจุ่นมันได้รู้สึกถึงความปวดแสบปวดร้อนบ้างออผี่ตาแก่ครับอย่าถือโทษโกรธเคืองอะไรไอจุ่นมันเลยครับมันไม่รู้ประสีภาษาอะไรต้องการอะไรจะให้มันทํายังไงก็บอกมาเถอะ และผมจะให้มันทำตามที่ต้องการทุกอย่างเว้นแต่ว่าอย่าเอาชีวิตของมันไปเลยสงสารผมกับยายเถอะนะครับเลี้ยงมันมากว่าจะโตขนาดนี้ผมกับายแพงกับปานตายไปเหมือนกันต้องรับจ้างชาวบ้านทำนาบ้างทำไร่บ้างเออไอจอมมึงหยุดพร่ำรำพันเถอะวะกูเห็นใจมึงแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเองช่วยปลูกสร้างที่อยู่ให้กูใหม่แล้วก็ให้ไอจุ่นมันบวชให้กูสักหนึ่งพรรษาได้ไหมละ่ะได้สิครับ พอสิ้นคำของตาจอมค่ะร่างทั้งร่างของไอ้จุ่นก็ลมทั้งยืนทุกคนก็ช่วยกันปฐมพยาบาลไอ้จุนกันอยู่นานกว่ามันจะรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวขึ้นมามันก็รับสารภาพทุกประตูที่มันได้กระทําการอะไรลงไปเมื่อคืนวันก่อนแล้วไอ้จุนก็ยอมที่จะกระทําตามความต้องการของผีตะแก่อีกด้วยนั่นคือบวชให้หนึ่งพรรษา ส่วนเรื่องสร้างสารให้ผีตะแก่ก็เลยตกเป็นหน้าที่ของตาจอมกับเยแพงอีกเหมือนเดิมค่ะที่ต้องรับผิดชอบในความผิดต่างๆจากลูกๆหลานๆของตาจอมและเยแพงเองและทั้งหมดก็คือเรื่องเล่าที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังทางช่องพระเจอผีขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลารับฟังเรื่องเล่าของเราในค่ำคืนนี้นะคะ ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลแล้วก็เรื่องราวทุกเรื่องค่ะแล้วก็เจ้าของเรื่องทุกๆท่านด้วยขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามรวมถึงการซัพพอร์ตช่องพระเจอผีของเราหากว่ามีอะไรผิดพลาดบีเองก็ต้องกราบขออภัยมณะที่นี้ทุกๆท่านด้วยค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้19นาฬิกาทางช่องพระเจอผีค่าคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกๆคนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ